สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวใหญ่ตัวแทนของกอนซาโลอิกนาซิโอปากกาหลังดาวรุ่งเดินทางถึงอังกฤษแล้วคาดจะมีการเจรจากับลิเวอร์พูลเร็วๆนี้หลังจากที่ได้มีการเจรจาไปก่อนนั้นแล้วนะครับกับเอเจนต์ส่วนตัวของกอนซาโลอิกนาซิโอที่มาเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของบรูโน่เฟอร์นันซ์รอบแรกนะครับแล้วกลับไปคราวนี้มาอีกรอบ2นะฮะโดยสื่อดังโปรตุเกสหลายสำนักรายงานตรงกันว่าตัวแทนของกอนซาโลอิกนาซิโอตอนนี้อยู่ในอังกฤษอีกครั้งและมีกำหนดการที่จะเข้าพบกับผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งข่าวนี้ก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของกอนซาโลอิกนาซิโอมาโดยตลอดและอาจจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหลังจากมีการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะเสร็จสิ้นสรุปนะครับตัวแทนของอิกนาซิโอเดินทางมาอังกฤษอีกครั้งเพื่อเจรจากับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับและลิเวอร์พูลสนใจอิกนาซิโอมานานแล้วและอาจยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาในเร็วๆนี้แฟนๆลิเวอร์พูลเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะสำหรับการเจรจานี้อาจนำไปสู่การเซ็นสัญญากับกองหลังดาวรุ่งคนใหม่ของทีมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะส่วนทางด้านของติโก้คันตาร่านะครับอำลาบาร์ซ่าฟ้าผ่าโดยมุ่งเน้นที่ครอบครัวฮันซิฟิกยันอาจหวนคืนแฟนบอลบาร์เซโลน่าต้องช็อกแงบเมื่อฮันซิฟิกกุนซือใหญ่ของทางด้านบาร์เซโลน่าออกมายืนยันชัดเจนว่าติโก้อัลคันตาร่าอดีตกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งสตาฟโค้ชในทีมชุดใหญ่ได้ไม่นานจะมาลาทีมไปอย่างกระทันหันฟิกเปิดเผยว่าติโก้ตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวแม้ว่าเขารู้สึกเสียใจที่ต้องเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปแต่ก็เข้าใจถึงการเคารพการตัดสินใจของติโก้เดอเตียโกอาคันตาร่าเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นมืออาชีพผมเข้าใจดีว่าครอบครัวต้องมาก่อนเสมอฮันซีฟิกกล่าวกุนซือชาวเยอรมันทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าประตูก็ยังเปิดกว้างสำหรับเตียโกอาคันตาร่าเสมอเขาอาจจะกลับมาช่วยงานเราอีกครั้งในวันข้างหน้าการจากไปอย่างกระทันหันของเตียโกสร้างความประทับใจแก่แฟนบอลและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดและเข้าร่วมทีมงานสตาฟโค้ชของฮันซีฟลิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทุกฝ่ายก็เข้าใจนะฮะยอมรับในการติดใจของติโก้ที่ต้องการให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแม้ว่าจะสร้างความเสียดายให้กับผมก็ตามทีนะฮะ Move on อาร์เนอร์สล็อตเปิดใจลิเวอร์พูลเวิร์ดซูเบเมนดี้อนาคตดีอาร์ตได้เวลา Move on ได้เวลา Move on แล้วครับกุนซือลิเวอร์พูลยันสโมสรเดินหน้าคว้ามาร์ตินซูเบเมนดี้เต็มที่แล้วแต่ตัวนักเตะตัดสินใจไม่มาอยู่ด้วยพร้อมยันลุยดิอาร์ตไม่ย้ายไปไหนในช่วงสมัยนี้อาร์เนอร์สล็อตนะครับเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับก็ออกมายอมรับว่าหงดังพลาดได้ตัวมาร์ตินซูเบเมนดี้กองกลางดีกรีทีมชาติสเปนของเรอัลโซซิดัดมาสมทบในช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังสโมสรพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะฮะสล็อตเปิดเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมโอเปียนอิปซิวิชทาวน์ในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-2025 วันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าทีมของเราแข็งแกร่งจริงๆและมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะหานักเตะที่สามารถช่วยเหลือเราพัฒนาทีมได้ซูเบรี่นะครับเป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาตัดสินใจไม่มาเราต้องก้าวไปข้างหน้ากับนักเตะที่เรามีอยู่วาตูโรเอ็นโดทำได้ดีในช่วงปรีซีซั่นลิชันฮิวพอหอกีฬาก็กำลังพยายามเสริมทีมอยู่ซูเบรี่ตัดสินใจไม่มาเราทำทุกวิถีทางแล้วหากนักเตะตัดสินใจจะไม่มามันก็จะเจนว่าเขาจะไม่มานายใหญ่ของแดงกล่าวพร้อมกันนี้นะครับกุนซือชาวแลนด์ยังยืนยันว่าลุยดิอาร์ตปิดทีมชาติโคลอมเบียจะไม่เอาลาทินแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดสมัยนี้หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือกับทั้งบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ซิตี้ลุยดิอาร์ตจะไม่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปไหนทั้งสิ้นแม้มีข่าวกับบาร์ซ่าและแมนซิตี้ก็ตามอนาคตของลุยดิอาร์ตอยู่กับเราผมชอบหลายอย่างจากที่ผมได้เห็นเขามีผลกระทบอย่างมากผมชอบเขามากๆสลัดกล่าวทิ้งท้ายคริสตัลพาเลซตั้งราคาขายอดัมบอตันแบบสุดโหดที่100ล้านปอนด์หลังทราบข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจเป็นอย่างมากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ในตอนนี้อาจจะต้องโบกมือลาจากดีลการเลี้ยงทีมของอดัมบอตันเข้าเสียแล้วทั้งที่การติดต่ออย่างเป็นการระหว่างลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลซนั้นยังไม่ทันได้เริ่มต้นขึ้นหลังมีคำยืนยันว่าทีมเดอะอีเกิลนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวอดัมวอตันออกจากทีมในทันทีด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีข้อเสนอ100ล้านปอนด์ยื่นเข้ามาให้พิจารณาโดยทางด้านของเกรซ์โซเพเลตเชื่อว่าอดัมวอตัน
นั่นกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกและมีชื่อเสียงโด่งดังในเร็วๆนี้โดยล่าสุดนะครับทางด้านของโจอาคินเทเบิลนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ฟุตบอลทันเฟอร์โดยยืนยันว่าสโมสรคิตตันพอเลียนนั้นนะครับได้ทำการตั้งราคาขายอดัมบอร์ตันเอาไว้ที่100ล้านปอนด์ท่ามกลางข่าวลือที่ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังแสดงความสนใจในตัวของผู้เล่นรายนี้เป็นอย่างมากโดยทางคิตตันพอเลียนนั้นชื่อว่าอดัมบอร์ตันเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่เก่งกาจกว่าทั้งเดแคนไรท์และมอยซ์ไกด์เซอร์โดยซ้ำดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากว่านักเตะรายนี้จะมีค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนะครับการตั้งราคาขายอดัมบอตันของคริสเตอร์เพลทอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอเวอร์มากจนเกินไปนั่นคือเพราะว่านักเตะรายนี้นั้นเพิ่งจะย้ายมาค้าแข่งกับคริสเตอร์เพลทได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าหลายฝ่ายต่างมองเห็นถึงศักยภาพของผู้เล่นรายนี้แต่ก็เป็นทางด้านของอดัมบอตันที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ว่าตัวของคนนั้นจะสามารถเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในฤดูกาลใหม่นี้ได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนการตั้งราคาขายอดัมบอตันเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์นั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ทางคริสเตอร์เพลทต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะต้องการที่จะเก็บนักเตะในวัย20ปีรายนี้ให้อยู่ค้างแข่งกับทีมต่อไปและมันก็ชัดเจนว่าทางนั้นลิเวอร์พูลนั้นคงไม่กล้าที่จะยื่นข้อเสนอมาที่จำนวนเงินถึง100ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในเวทีระดับสากลดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะยังคงไม่กล้าที่จะไปต่อกับดีลนี้แน่นอนว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปมากและถ้านักเตะรายนี้ทำงานได้ดีกับคริสเตอร์เพลทในกันนี้และเมื่อถึงตอนนั้นทางลิเวอร์พูลจงหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อีกครั้งแล้วก็มันก็ยังไม่สายเกินไปอย่างแน่นอนนะครับเซดังฟันธงสกอร์ลิเวอร์พูลบุกเยือนอิปสวิชทาวน์ประเดิมพรีเมียร์ลีกนัดแรกอาร์เนอร์สล็อตอาร์เนอร์สล็อตจะพาลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ที่พอร์ตแมนโรดซึ่งถือเป็นเกมแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกสกายสปอร์ตนะครับนักข่าวชื่อดังของอังกฤษออกมาฟันธงผลการแข่งขันคู่สำคัญระหว่างอิปสวิชทาวน์กับลิเวอร์พูลซึ่งในนี้เป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกของอาร์เนอร์สล็อตอีกด้วยนึกถึงเกมที่ผู้จัดการทีม2คนมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันกำลังเตรียมที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การคุมทีมในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกโดยคิเลนแมคคานานะครับจะไม่เปลี่ยนทีมเพื่อใครเขาจะเน้นกันเล่นบอลด้านกว้างเพื่อให้ลิฟเดวิสและเวสเบิร์นก็น่าตัวเก่งเข้าไปในพื้นที่อันตรายอย่างไรก็ตามการเล่นแบบนี้น่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลโดยตรงซึ่งพวกเขาสามารถสร้างโอกาสได้และเมื่อคุณมีนักเตะอย่างดิโก้โจต้าอยู่ในทีมเขาจะเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูโจต้าสามารถมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมได้หากรักษาความฟิตในการลงเล่นให้กับอาร์เนอร์สล็อตอย่างไรก็ตามเขายิง17ประตูในพรีเมียร์ลีกใน2ฤดูกาลหลังสุดหลังจากลงสนามเพียงแค่ 2,281 นาทีทำให้มีสถิติการยิงประตูต่อเกมอยู่อันดับที่6จากบรรดานักเตะที่ยิงได้10ประตูขึ้นไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งหากเขายิงได้ทุกๆ134นาทีเขาก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกได้อิปสวิชทาวน์เสียไปถึง57ประตูในฤดูกาลที่แล้วแม้จะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ทำให้พวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดเป็นอันดับที่7ในศึก Sky Bet Championship ดังนั้นที่พอร์ตแมนโรดอาจเป็นสนามที่มีประตูเกิดขึ้นมากมายในฤดูกาลนี้และโจต้าก็น่าจะสามารถยิงประตูได้ในเกมนี้โดย Sky Sport ทำนายผล Ipswich Town แพ้กับ Liverpool 1ประตูต่อ3นะครับอาร์เนอร์สล็อตเผยสถานการณ์สัญญาฉบับใหม่ซาลาห์เทรนท์ฟานไดค์คืบหน้าสัญญาฉบับใหม่อาร์เนอร์สล็อตกับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลเปิดใจเรื่องสถานการณ์การขยายสัญญาชุดใหม่ของโมซาลาเทนอเล็กซานเดอร์โนและเวอร์จิลฟานไดค์อาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลนะครับเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการขยายสัญญาชุดใหม่กับทั้ง3นักเตะได้แก่โมฮัมเหม็ดซาลาเทนอเล็กซานเดอร์โนและเวอร์จิลฟานไดค์หงแดงยังไม่สามารถเซ็นสัญญากับใครได้เลยในช่วงสัปดาห์นี้การเดินทางพวกเขาก็ยังคงต้องวุ่นวายกับเรื่องการเจรจาต่อสัญญาใหม่ให้กับซาลารองเทนและฟันไดซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของทั้ง3คนจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025และนั่นทำให้สโมสรเสี่ยงที่จะเสียพวกเขาไปแบบฟรีเอเจนต์ช่วงที่ผ่านมานะครับทั้ง3คนก็มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาสามารถที่จะเจรจาย้ายทีมกับสโมสรนอกประเทศได้ในทันทีในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าถ้าหากว่าเดอะเรดไม่สามารถโน้มน้าวให้ทั้งหมดนั้นอยู่แค่แข่งในทินแอนฟิลด์ต่อไปได้สลัดซึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเยือนอิปสวิชทาวน์เมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคม
ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเรื่องการพูดคุยกับนักเตะทั้ง2คนแต่ขณะนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพวกเขาจะมีชื่อช่วยลิเวอร์พูลในแมตช์เปิดซีซั่นแน่นอนผมไม่คิดว่านี่จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของนักเตะนะแต่ผมยืนยันว่าพวกคุณได้เลยว่าพวกเขาจะได้อยู่กับทีมในวันเสาร์ในเกมวันนี้อย่างแน่นอนอดีตเจ้านายใหญ่เฟเยนูดระบุนะฮะก็ยังไม่ชัดเจนสักกะทีนะฮะลุ้นกันต่อไปใครจะเล่นกลางรับค่าการไลอัพลิเวอร์พูลพบกับอิปสวิชทาวน์เกมลีกเปิดซีซั่นไลอัพหงแดงนัดเปิดลีกอันเดอร์สลันครับเตรียมนำลิเวอร์พูลลงฟาดแข่งแมตช์ยังเป็นการในเกมพบกับอิปสวิชทาวน์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษนัดเปิดซีซั่น 2024-2025 ในวันเสาร์นี้หลังจากที่สลันเข้ามากุมเงียนแทนเจอร์กิ้งครับซึ่งอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะสร้างทีมยุคใหม่และจัดวางแทคติกที่เหมาะสมกับกลุ่มแกร่งที่มีอยู่เนื่องจากหงแดงไม่สามารถควักใครเข้ามาเสริมแกร่งได้เลยในช่วงสมัยนี้แมตช์แรกหลายคนอาจจะมองว่าเดอะเรดเจอกับงานไม่หนักเพราะพบกับม้าขาวซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่การที่สลัดที่จะเข้ามาทำงานในลีกอังกฤษครั้งแรกนั่นว่าเขาคงจะต้องเจอกับบททดสอบที่อันตรายสุดๆในลีกที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกหนึ่งในเรื่องที่ดีมากๆในช่วงปีเซนก็คือไม่มีนักเตะคนไหนบาดเจ็บดังนั้นสำหรับการจัดวาง11ตัวจริงในเกมนี้สลัดมีตัวเลือกให้ใช้งานเต็มที่และนี่คือแมตช์แรกอย่างเป็นทางการของเขาในการคุมทีมหงแดงลงเล่นเกมลีกสูงสุดในเมืองพอดีซึ่งต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับแมตช์อื่นๆในอีก9เดือนต่อจากนี้เราเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ตำแหน่งผู้รักษาประตูถือว่าไม่มีใครสามารถแย่งอลิสันเบเกอร์ได้แน่นอนเพราะนี่คือนายทวารที่ไว้วางใจได้มากที่สุดของทีมดังนั้นสลัดจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ของผู้มีเพื่อช่วยประคับประคองทีมสำหรับยุ่งใหม่จะว่าไปแล้วสไตล์การเล่นของนายทวารชาวบราซิเลียนเหมาะกับแทคติกของนายใหญ่ชาวฮอลแลนด์มากๆโดยเฉพาะการเปิดบอลยาวที่แม่นยำซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการทำประตูกองหลังจะประกอบไปด้วยเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนจาเรลคอนซาเวอร์จิลฟันไดค์และคอตตัสซามิกัสหนึ่งในตำแหน่งที่สลัดให้ความสำคัญก็คือแบ็กซ้ายนะครับเพราะสาวกเดอะคลับกำลังลุ้นว่าสลัดจะเลือกใช้งานใครระหว่างซามิการ์ดหรือแอนดรูโดเบอร์สันแต่มีความเป็นไปได้ที่กริตสเกลเซอร์จะได้ลงเล่นเป็นจริงในแมตช์นี้เพราะโรโบเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและอาจจะยังไม่อยากเสี่ยงใช้งานเขาอย่างเต็มที่ขณะที่เซนเตอร์แบ็กที่จะมายืนจับคู่กับฟันไดอาจจะเป็นคอนซาเพราะทำฟอร์มค่อนข้างดีในช่วงเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นสลับแบ็คขวายังต้องยกให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนส่วนคอนเนอร์แบลลี่จำเป็นจะต้องรอโอกาสหรือถ้าสล็อตมีการปรับเปลี่ยนแทคติกกับการขยับรองเทรนต์ขยับขึ้นมายืนกลางก็คงที่จะเห็นแบลลี่ลงสนามกองกลางไรอันสกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลจากกรณีที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข6หรือมิดฟิลด์ตัวรับได้นั่นทำให้สล็อตอาจเลือกใช้งานกาเฟนแบกลงทำหน้าที่นี้มากกว่าที่จะใช้วาตูรุเอนโดกับเคอร์ติโจนและจัดที่นักเตะแสดงผลงานได้ดีมากในเกมอุ่นเครื่องกับเซบีย่าการที่แม็กเอสเตอร์จะได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดที่จะคอยคุมจังหวะและการสร้างสรรค์เกมรุกส่วนโซบอสไลจะได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเกมบุกอย่างเต็มสูตรต่อไปเป็นกองหน้าโมเมนซาลาดิโกโชตาและลุยดีอาร์ตสำหรับผลงานอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสลัดกองนี้เห็นได้ว่าแนวรุกทางฝั่งซ้ายนั้นจะต้องเป็นลุยดิอาร์ตส่วนฝั่งขวาซาลาจองสัมปทานเอาไว้เป็นที่รู้แล้วขณะที่หน้าเป้าตอนนี้ต้องให้โชต้าแล้วครับที่ทำหน้าที่นี้เพราะเขาแสดงเห็นถึงการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเฉียบคมในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคาริกาโปกับพร้อมที่จะสอดแทรกลงมาเยือนในตำแหน่งปีกซ้ายส่วนทางด้านดาวินเดสอาจต้องรออีกสักพักเพราะเจ้าตัวต้องปรับเรื่องความมั่นใจและการจบสกอร์ที่เด็ดขาดมากกว่านี้นะฮะนี่คือคาดการณ์นะครับตัวจริงของลิเวอร์พูลแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 18:30 นาฬิกานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่17สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup Fan บอลพันธุ์แท้
ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ